ัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้เพิ่งจะไปซื้อของขวัญน่ารักน่ารักให้กับหลานก็เลยจะมาแนะนำเพื่อแพทจะไปซื้อของขวัญฝากเรซิ่งบ้างคุณอากำลังจะแนะนำให้แพทไปซื้อของขวัญที่โรบินสันแน่ๆเลยใช่ไหมคะอันแน่รู้เพราะว่าแพทเนี่ยกำลังเล็งอยู่เลยค่ะคุณอาขาใช่แล้วแพทเพราะที่โรบินสันเขากำลังจะมีแคมเปญโรบินสัน Wonder Celebrationเซอร์ไพรส์จัดใหญ่ส่งท้ายปีจากโรบินสันตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน66ไปจนถึงวันที่4มกราคม67ปีหน้านนนะโดยในปีนี้เขามีการคอลลาโบเรชันร่วมกับดิสนีย์100ปีเพื่อฉลองความสุขส่งท้ายปีไปพร้อมๆกันกับเขาเลยและที่สำคัญเลยนะคะห้ามพลาดกับสิทธิพิเศษเฉพาะวันที่25ธันวาคมปี66ถึงวันที่4มกราคมนะคะปี67เลยรับกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าเดินทางสุดพิเศษเมื่อคุณช็อปครบ 6,000 บาทขึ้นไปภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสันได้เลยนอกจากนี้สุดยอดนักช็อป10อันดับแรกถ้าท่านมียอดช็อปตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไปรับ Disney Wonder of Magic Moment Go Figurines มูลค่า 55,900 บาทซึ่งก็จะเป็นฟิกเกอร์ของ Mickey Mouse และ Minnie Mouse เคลือบทองคำบริสุทธิ์ 99.99% พิเศษเฉพาะลูกค้าโรบินสันเท่านั้นนะฮะพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รถกระบะFord Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo และรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทสุดยอดจัดใหญ่จริงๆครับและในช่วงนี้นะคะเขายังมีสินค้าคอลเลกชันพิเศษจากดิสนีย์อีกมากมายให้เราเลือกช็อปเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสวยๆนะคะที่แพทแล้วก็คุณอาใส่อยู่นะคะก็เป็นคอลเลกชันดิสนีย์เหมือนกันนอกเหนือจากนั้นนี่ค่ะยังมีเซตผ้าขนหนูนี่มีเบาะรองนั่งนะคะมีหมอนอิงมีพรมและยังมีแก้วน้ำแล้วก็มีกระติกน้ำดิสนีย์อีกต่างหากน่ารักมากและแพทอยากได้มากคือนั่นเลยคุณอาคะเป็นชุดเครื่องรวมเมเยอร์คอลเลกชันดิสนีย์100ปีนอกเหนือจากนี้ยังมีให้ช็อปสินค้าอื่นอีกเพียบเลยค่ะนอกจากนี้ในงานยังมี Wonder Pop-up Store ที่โรบินสัน6สาขาด้วยกันได้แก่สาขาโรบินสันพระราม9ชลบุรีเชียงใหม่อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีและตรังนะฮะซึ่งในงานคุณก็จะได้พบกับสินค้าดิสนีย์คอลเลกชันและกิจกรรมสุดพิเศษต่างๆมากมายครับแต่จะบอกว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้โรบินสันเขายังมีนี่กระดาษห่อของขวัญลายดิสนีย์สุดพิเศษค่ะเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้ร่วมส่งความสุขให้กับคนที่คุณรักนะคะแต่ต้องบอกว่าเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นไปช็อปกันได้แล้วค่ะที่โรบินสันทุกสาขาคุณสามารถเดินไปช็อปได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2566จนถึง4มกราคมปี2567หรือว่าง่ายกว่านั้นช็อปผ่านแอปก็ได้จะช็อปผ่าน Facebook Inbox โรบินสันดีพาร์ทเมนต์สโตร์ก็ได้ค่ะ Central AppChat and Shop และ Call and Shop 1425ก็ได้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมฮะถ้าคิดจะหาซื้อของขวัญดีๆให้กับคนที่คุณรักโรบินสันเท่านั้นครับค่ะอันนี้ไม่ใช่สุ่มไก่ไม่ใช่อะไรใดๆเนี่ยคุณพี่แรงมากค่ะวันนี้คือหนูว่าไปทำการบ้านมาคือสองคนนี้เขาสวยมากก็เลยคิดได้ว่าเราต้องเอาชุดเท่านั้นที่จะข่มเขาได้เรายอมไม่ได้เรายอมไม่ได้เพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้มากันเป็นคู่นะครับเป็นคู่เพื่อนซีสุดสวยอย่างที่แพทว่าซึ่งตอนนี้ดังกันคนละด้านนะฮะเพราะว่าคนหนึ่งนั้นดังมากในจอทีวีตอนนี้กับบทบาทแม่กลิ่นจากละครพรหมลิขิตส่วนอีกคนหนึ่งนั้นดังในโลกออนไลน์จากการเป็นแม่น้องบ่องขวัญใจชาวโซเชียลพูดอย่างนี้หลายท่านอาจจะรู้แล้วใช่แล้วค่ะและที่สำคัญคือเขาสวยแบบกินกันไม่ลงแล้วทั้งสองคนคือสนิทกันชนิดที่ว่ารู้ความลับกันทุกเรื่องไปพบกับเขาครับน้ำตาลพิจักขณาและแจ็คกี้ชาคลีสวัสดีครับสวัสดีชุดเป็นอะไรเกรง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 สามหาวเอาดิเจอหน้ากันน้ำตาลเลยครับอะไรที่เจอครับเจอครับโอ้โหต้องมาพูดถึงแม่กลิ่นก่อนดีกว่านะแม่กลิ่นตอนนี้โอ้โหกวาดไปทั้งตลาดร้านค้าร้านตลาดทุกคนพูดถึงแม่กลิ่นด้วยความเกลียดชังจริง เป็นอะไร มีแต่คนอยากหยุมหัวค่ะหยุมหัวใช่ใช่ใช่เพราะว่าแบบแม่กลิ่นออกมาทีไรอะไรเงี้ยก็ต้องปะทะกับพุทธานตลอดแล้วแบบว่าพูดแต่แบบอีวิปลาด เป็นคำพูดติดปากตลอดอีวิปลาดใช่ค่ะซ้อมกันมาเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมน้ำตาลน้ำตาลนี่เก่งมากมีคู่ซ้อมจริงเหรอมีคู่ซ้อมที่บ้านนี่แจ็คกี้เหรอไม่ใช่จ้า
ไม่ใช่เธอในส่วนของผู้ชายนั่นก็คือคุณไผ่ค่ะคุณไผ่แฟนคุณน้ำตาลนะฮะคือจะต้องบอกก่อนว่าตอนที่ตาลอ่ะถ่ายละครเรื่องนี้ค่ะตาลถ่ายละครอยู่3เรื่องแล้วเป็นดราม่าทั้ง3เรื่องเลยค่ะยายไผ่ก็จะได้เป็นคุณพุตาลบ้างเป็นยายกุยบ้างเป็นพ่อหมื่นลิศบ้างแล้วแต่ว่าวันนั้นเราจะต้องอีกวันต้องไปเข้าฉากกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออใช่เพราะว่ามันยากภาษาไม่เข้าปากแล้วเขาใช้ภาษาโบราณที่แบบไหลเลือดออกมาเหมือนว่ามันเป็นภาษาของเขาเลยอ่ะใช่ค่ะใช่ซึ่งต้องยกเครดิตให้กับน้ำตาลมากเลยบอกว่าคือขนาดจะด่ายังด่าเป็นภาษาโบราณอะอะไรประมาณนั้นนะไหนลองด่าสิอุ๊ยเขาเลือกคนด่าเก่งมากตอนแรกในใจคิดว่าฉันล่ะแต่เขาหาไปหาคุณใช่เหมือนเห็นอนาคตแล้วอะตั้งแต่ตอนถามมาว่าเออน่าจะมาแถวนี้แหละไหนลองคำนี้กำลังฮิตค่ะช่วงนี้ลองแบบอันนี้เหรอเฉิดเฉิดเหรอสลิดดกมันเข้าไปในแกนเลยเมื่อกี้เอายาวๆได้ไหมพี่ตำตาลได้ค่ะวิปลาสคิดว่าเป็นลูกเทวดากะฮะคิดว่างามกับใส่ชุดบิ๊บบับเนี่ยเดี๋ยวๆอันนี้ภาษาอันนี้เหนืออันนี้เหนือหัวใจอยุธยาหัวใจอยุธยาอยู่ข้างนางแล้วมันได้รับอิทธิพลทางภาคเหนือมาด้วยกันตลอดอู้เหนือกะเจ้าเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือคือกันกะเจ้าใช่เหมือนกันใช่ค่ะสนับสนุนโดย Anlene Total 10ตอนนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเกลียดคุณมากอยากจะรู้ว่าไอ้ความเกลียดเนี่ยเขามีส่งยังไงถึงเราที่เราอุ้ยเขาอินกับเรามากโอ้เกลียดมากเกลียดถึงขนาดหนูไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนแล้วมีแบบว่าแม่ๆแถวนั้นเขาเดินมาบอกว่าน้ำตาลสงสารมากเลยแต่อยากตบอีกลิ่นมากเ มื่อไหร่มันจะเป็นคนดีสักทีเมื่อไหร่มันจะสำนึกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เขาบอกว่าเดินตลาดไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไดเรกมาแล้วก็แบบไม่เข้าไปอ่านเลยค่ะตอนนี้ช่วงนี้อ่อนไหวอ่อนแอแต่ได้ยินนี่ปลอบใจไม่ว่าใครจะด่าอีกกลิ่นยังไงใช่เธอก็คือเราจะด่าสองเขาเอาไม่ใช่สงสารสงสารสงสารเขาแต่จริงๆตั้งแต่ก่อนที่เขาจะรับบทนี้แล้วคือหนูว่าเขาก็รู้ตัวเพราะว่าเราเคยเล่นละครด้วยกันมาเราจะรู้ว่าเพื่อเราจะเป็นสไตล์ไหนอะไรเงี้ยแต่นางก็จะมีคิดว่าแบบเล่นดีไหมมันจะคนจะติดภาพเราร้ายไหมแต่เนี้ยเข้าใจนางนะเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่คือน้ำตาลเป็นคนที่เล่นบทอะไรก็แล้วแต่คนติดมันเชื่อได้ง่ายอ่ะมันคือเข้าใจว่าทำไมคนดูถึงต้องเชื่อนางเพราะว่านางเป็นคนเล่นลึกเป็นคนเล่นแบบตาเตอออกแล้วมันเป็นไปได้มากที่คนจะต้องแบบติดภาพติดอะไรแต่ว่าเนี่ยจากตัวแจ็คกี้เองนะแจ็คกี้ก็แค่รู้สึกว่าโอกาสมันมาแล้วคมลิขิตแล้วยังเป็นร้ายครั้งแรกร้ายแบบร้ายกับพี่เบลอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่าควรแบบควรมากจับเล่นเก่งมากเก่งมากนี่คือการแสดงที่ทำให้เราซัพพอร์ตนะเราสุดสุดรับไหมอะไรอย่างเงี้ยรับไหมร้องไห้ทุกซีน5 4 3ร้องรับไหมยังไม่รับตอนนี้5 4น้ำตาซ้ายไหลแต่ที่คุณไม่รับเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะคุณจะรอบทนึงที่คุณอยากเล่นมากอ๋อใช่อะไรล่ะคือมี2บทบทนึงอ่ะคืออยากเล่นมานานมากแล้วก็คืออยากเล่นเป็นคนภาคเหนือรู้สึกว่าเราอ่ะอยากใช้สกิลเราที่มีเธอเหมาะทั้ง2คนเลยด้วยใช่รับคู่นะคะแล้วก็แล้วก็อีกอันนึงก็คือเคยเล่นแล้วรู้สึกติดใจและรู้สึกว่าเล่นไม่เขาเรียกว่าแบบมันยังไม่ถึงใจเราอ่ะก็คือคนนี้ใช่บทหญิงรักหญิงบทแบบยูริยูริยูริใช่เคยเล่นละนิดนึงเป็นรับเชิญแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยตอนเล่นน่ะรู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะมันดีอ่ะมันแบบมันฟูลฟิลอ่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้อะไรมากแค่รู้สึกว่าเออมันดีจังเลยแล้วก็พอไปดูตัวเองเล่นก็ชอบแล้วตัวตนจริงๆถ้าในเรื่องน้ำตาเนี่ยส่วนใหญ่จะดราม่าคนก็จะติดเหมือนเป็นฟิลแบบเรียบร้อยส่วนคุณไม่ต้องห่วงตัวตนคุณมันชัดเจนอยู่แล้วเรียบร้อยใช่สุดๆสุดๆแต่จริงๆแล้วพี่น้ำตาลเป็นยังไงเรียบร้อยอย่างที่เราเห็นในละครไหมไม่เขาจะเป็นฟิลแมนๆส
ใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้รักเพื่อนออกตัวแทนออกตัวแทนรักข่าวฆาตกรรมชอบดูโหนกระแสดูได้ไงใช่ใช่ฆาตกรรมต่างโหนกระแสดูทุกวันเพราะยายเนี่ยมันจะโทรมาขัดลาบหนูตลอดแล้วแจ็คกี้ล่ะเขาเป็นคนยังไงนะให้น้ำตาลเมาบ้างแจ็คกี้คือยายนี่เป็นแบบเป็นคนที่พูดจาอาจจะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าแบบนางตลกนางดูแบบว่าเป็นสาวที่แบบว่าลุยกักกันอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วนะเป็นคนแบบว่าซีเรียสจริงจังนะกับชีวิตบอกเลยว่าเยนี่แบบเป็นคนซีเรียสจริงจังแล้วก็เป็นคนอ่อนไหวต่อความรู้สึกแคร์เพื่อนแคร์มากแคร์ทุกคนบนโลกใบนี้นะเป็นคนแบบแคร์เพื่อนนางงามนางงามมิตรภาพหนึ่งไปทุกที่เป็นนางงามมิตรภาพเป็นนางจอยโต๊ะใช่อันนี้ก็ไม่รู้จะเถียงยังไงนางงามมิตรภาพนางงามมิตรภาพอันนี้คือซีกันมากี่ปีแล้วคะ5 ปีน่าจะประมาณ5-6ปีถือว่าสนิทแบบมันคุยทุกวันเป็นเวลา5ปีอ่ะนี่นะคะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศนะคะเราจะมาดูบรรยากาศขายงานกันวันนี้ค่ะบอกเลยว่าขมักขม้นสุดๆแต่มันไม่มีแค่แบบที่ขมักขม้นแค่กลุ่มนี้นะคะเราจะพาไปเจอตรงที่ขายงานผ่านตลอดคนนี้คือขายอะไรก็ผ่านทุกโปรเจกต์ปังๆสุดๆนี่ค่ะคนนี้ค่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่ทำให้ขายงานผ่านตลอดที่พูดอะไรใครก็คอยตามเลยเพราะว่ามีของดีจ้ะนี่เลยจ้าเพิ่งใช้เสร็จสดๆร้อนๆเลยเป็นยาสีฟันนวาจาของหมอปลายพายกระซิบที่ทำมาจากเกลือหิมาลายันและที่สำคัญนะคือทำความสะอาดปากและฟันได้ดีมากผ่านการปลูกเสกทุกหลอดทุกกล่องเสริมคำพูดการเจรจาคือดีมากเรียกได้ว่าเป็นวาจามหานิยมคือพูดอะไรใครก็คอยตามใช้ทุกครั้งขายงานผ่านทุกครั้งเลยจ้ะยาสีฟันนวาจา1หลอดราคา495 บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ6หลอดราคา1,990 บาทลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษง่ายๆเพียงกดดอกจัน764ดอกจัน48ดอกจัน10 4แล้วกดโทรออกจากนั้นรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่เท่านี้ก็รอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางได้แล้วจ้าโอ้ my god มากพี่เมย์ฝากก่อนทำไมอ่ะจะรีบไปซื้อดิเดี๋ยวมันหมดอุ๊ยพี่ฝากก่อนพี่จะไปซื้อด้วยรถไฟจะไปด้วยเหรอก็หวังใจว่านางจะมีคนมารับช่วงต่อเราในวัยนี้แล้วหาให้เขาได้สักคนหรือยังหาทุกวันนี่หาให้ทุกวันสเปคนางอ่ะมันล้ำแล้วหนูอยากให้นางแบบนางเป็นฟีลแบบว่าเวลาใครได้รับรางวัลลูกกตัญญูนางจะชอบเป็นพิเศษนางชอบแบบพวกชีวิตรันทดสู้มาด้วยลำแข้งของตัวเองมีญาติพี่น้องอีกประมาณ 1,800 ที่ต้องรับเลี้ยงดูชอบแบบนั้นชอบแก้ปมปัญหาในชีวิตเขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยฮีโร่เว้ยคือยังไงอ่ะเขาเล่าบอกว่าสเปคเขาคือที่เราหามาให้ที่หาเองที่แบงค์บอกเนี่ยผิวคล้ำน้ำแดดอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาชอบแบบแล้วเขาชอบฟิลไทยบ้านใช่ฟิลคมเข้มฟิลคมเข้มก็ดีเราไม่แย่งกันหนึ่งคือผิวว่ามาแล้วว่ามาแล้วผิวคล้ำชอบผิวผิวเข้มผิวเข้มหน้าตาดูแบบเป็นไอ้เต้าแต่ตากแดดอ่ะเอกโซติกเอกโซติกใช่ป่ะซึ่งเราไม่เคยใช้คำนี้เลยเอกโซติกเราใช้คำว่าผิวคล้ำน้ำแดงแต่ว่าจุดหนึ่งของนางอ่ะที่นางชอบมากๆก็คือชอบคนกตัญญูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เวลาที่ผู้ชายต่อให้จะไม่ต้องผิวคล้ำก็ได้อยู่ๆก็มาบอกว่าเดี๋ยวขอรับสายแม่ก่อนนะแล้วแบบฮัลโหลครับแม่กินข้าวยังละลายฉันพร้อมเป็นเมียเขาเลยฉันพร้อมเป็นเมียแล้วถ้าชีวิตเขามีปัญหาล่ะชีวิตเขามีปัญหาปุ๊บสงสารอยากไปดูแลเทคแคร์ครอบครัวเขาใช่อยากไปดูแลรักเขานี่ก็เตือนสติเป็นคนอ่อนไหวแบบฟังเตื้อหนูใจเย็นๆเราเหนื่อยขนาดนี้มันอาจจะต้องมีคนมาดูแลเราบ้าง อย่าเป็นแบบดวงดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูผู้อื่นอยู่อย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็อยากได้คนที่แบบมาดูแลนางได้เห็นนางเป็นแบบนี้นางคอยเทคแคร์ฟิลทุกคนนะคะไม่ค่อยจะแสดงแบบมุมอ่อนไหวอะไรให้ใครเห็นอะไรเงี้ยใช่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นยังไงไฮหนูเหรอไฮเป็นคนอยากลาออกจากความอ่อนไหวเหมือนกันบางทีอ่ะใช่แล้วใครรับรู้ความอ่อนไหวนี้หนูก็อยากให้มาช่วยดูแลหน่อยแต่มีคนนึงที่ชงกันตลอดเวลาแล้วตอนนี้คุณถ่ายละครกับเขาเปล่าถ่ายค่ะยายนี้ต้องไปเลี้ยงปิดกล้องกับหนูนะคะเพราะว่าอยู่ในกองถ่ายเข้าเอาทำไมอ่ะอ๋อวิดีโอคอลตลอดเวลาเหมือนฉันเป็นหนึ่งในนักแสดงวิดีโอคอลหาใคร
ก็หากันเองนี่แหละใช่แต่เรากำลังพูดถึงเกรทวอลินทอนนะฮะใช่ไหมครับก็เนี่ยก็รู้กันอยู่นะฮะว่าแจ็คกี้เนี่ยไปกับเป็นโรโมเดลโรโมเดลเกรทวอลินทอนนี่เป็นโรโมเดลใช่ค่ะแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะคุณอากตัญญูกตัญญูมีพี่น้องมีพี่น้องพ่อเป็นผู้กำกับรักแมว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 รักแม่รักแมวรักแม่แมวขาด้วนก็ยังเอามาเลี้ยงดูสิดูความเป็นคนดีของเขาสิคะไม่ได้เลยปล่อยไว้ไม่ได้ใช่ออกกำลังกายแบบเตะบอลเหงื่อไหลใครย้อยหอมได้หอมเขาหรือยังได้ได้กลิ่นผ่านรูปได้กลิ่นดีโอก็ยังดีเออแล้วน้ำตาลก็เป็นคนที่นะวิดีโอคอลคือหนูจะพยายามหนูแบบว่าพี่ว่างเปล่าถามพี่เกพี่ว่างเปล่าก็โอเคนะหนูขอคุยกับเพื่อนแป๊บนึงนะแล้วก็ฝากมือถือไว้ที่เกมารินทอนเลยก็คุยกันแม่ซื่อสุดสุดสุดหนูเชื่อว่ามันต้องมีวันนึงที่จะเทวดานางฟ้าหรือผีก็ได้ช่วยผักทีคืออยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นในวันนั้นอยากจะมากๆค่ะเพราะว่าสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์เห็นบอกว่าน้ำตาลพยายามที่จะผลักดันให้แจ็คกี้มีคู่สักทีเนี่ยเพราะว่าตัวเองจะได้เป็นไทยแก่ตัวบ้างใช่ไหมว่าอีก2ปีจะแต่งงานแล้วจริงหรือเปล่ากับไผ่ผู้จัดการมองเข้มร้อนก็ไม่นานค่ะอีกไม่นานน่าจะประมาณ 2-3 ปีนี่แหละค่ะที่แบบว่าแผนๆกันไว้เพราะว่าอายุอานามก็ได้แล้วก็ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็34อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมั้ยล่ะแต่ไผ่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4แล้วเท่าไหร่นะพี่ไผ่40แล้วค่ะเออพี่ไผ่40ใช่ก็เลยบอกแจ็คกี้ว่าไปหาแฟนข้างหน้าอย่าหวังในงานหนูเพราะเพื่อนเจ้าบ่าวก็คือลูก3ลูก2เข้าประถมแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาหวังจากเพื่อนเจ้าบ่าวของเราเจ้าบ่าวไม่ได้ไม่ได้จริงๆงานนี้อะไรเงี้ยค่ะเออแต่ว่าไม่ได้นะหลังๆมาเนี่ยปรึกษาปัญหาความรักเนี่ยต้องเยไผ่นะเยไผ่นี่เป็นเลิฟโค้ชนะส่วนเยน้ำตาลเป็นไลฟ์โค้ชไอ้ก็คือชีวิตเราพึ่งพาครอบครัวเขาใช่โทรไปหลังๆเราไม่คุยกันหนูแล้วตาไผ่ตาไผ่ว่าสิตาไผ่กี้ก็เลยแอบถามบอกว่าเอ้าแล้วตอนพี่เจอกับน้ำตาลเดี๋ยวหนูใช้เสียงนี้ก็คุยกับเขาเหรอใช่ใช่โอ้มีเสียง2เสียง3ใช่แล้วตอนที่พี่เจอกับน้ำตาลครั้งแรกอ่ะพี่มีความอยากจะเจอเขาอีกไหมล่ะแล้วขณะที่หนูอยู่ข้างโทรศัพท์หลายโพสตาไผ่อีกทีนึงแล้วตาไผ่ตอบว่าตาไผ่ก็บอกว่าก็ไม่รู้สิแต่เจอวันเดียวอ่ะแล้วนัดเจออีกทีตอนเย็นเลยแล้วเจอไหมคะหวานเจอวันแรกได้เจอกันสองสามรอบแล้วมันต้องโดนจิตโดนใจมากอ่ะสวยมากแบบเอ้ยตัดภาพมาที่นี่คือแบบค่ะอยากกลับบ้านแล้วกี่ปีแล้วคะกับพี่ไผ่11ค่ะ11ปีแล้วนานมากทำไมหวานชื่นเลยขนลุกขนลุกเลย11ปี11ปีต้องแต่งแล้วต้องแต่งแล้วล่ะต้องแต่งแล้วก็นี่นะฮะคือเรื่องราวของเพื่อนสนิทคู่นี้สนิทกันในระดับเข้าสิงกันได้แบบนี้มันเหลือเชื่อมากหนูมั่นใจเต็มร้อยเลยว่าชีวิตนี้หนูไม่มีแฟนหนูอยู่ได้แต่ไม่มีเขาอยู่ไม่ได้นี่เป็นคำสรุปที่ชัดเจนมากที่สุดว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทกันแค่ไหนนะครับก็ติดตามผลงานของทั้งคู่ต่อไปนะฮะคุณน้ำตาลนะครับและคุณแจ็คกี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกมากไปพบกับล้วงเรื่องเล่าครับเชิญล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอเป็นคนเฮงหวยขาประจำของรายการของเราครับเพราะว่ามาออกรายการของเราไปแล้วถึง5ครั้งด้วยกันและในปีนี้เธอก็ยังคงสร้างสถิติถูกหวยเกือบทุกงวดครับเกือบทุกงวดนะฮะพลาดไปแค่งวดเดียวเท่านั้นนะฮะในปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้และในปีนี้ยังถูกรางวัลที่5ได้เงินนับแสนอีกนะฮะที่มาของเลขของแต่ละงวดก็มีเรื่องสนุกทั้งนั้นเหมือนเดิมฮะเราไปฟังจากปากคนเฮงหวยกันเลยนะครับป้าแดงธนวรรณสปุนเชื้อสวัสดีครับวันที่เราออกอากาศก็คือวันที่16นะฮะอีกสักไม่กี่นาที10กว่า20นาทีข้างหน้านี่น่าที่จะได้เลขท้าย2ตัวและรางวัลที่1เรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นจะถามป้าแดงก่อนเลยก่อนที่เราไปคุยเรื่องอื่นเดี๋ยวไม่มีเวลาขอดู
ลอตเตอรี่ที่ซื้องวดที่จะออกวันนี้ในวันที่เรากำลังจะออกอากาศก่อนนะขอฟักก่อนรางวัลที่หนึ่งมันต้องช้า มันจะรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าให้ดูว่าเลขนี้ก็ไม่มีที่มาที่ไปเพราะเห็น8เยอะนี่นะคะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศนะคะเราจะมาดูบรรยากาศขายงานกันวันนี้ค่ะบอกเลยว่าขมักขม้นสุดๆแต่ไม่ได้มีแค่แบบที่ขมักขม้นแค่กลุ่มนี้นะคะเราจะพาไปเจอตรงที่ขายงานผ่านตลอดคนนี้คือขายอะไรก็ผ่านทุกโปรเจกต์ปังๆสุดๆนี่ค่ะคนนี้ค่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่ทำให้ขายงานผ่านตลอดพี่พูดอะไรใครก็คอยตามเลยเพราะว่ามีของดีจ้ะนี่เลยจ้าเพิ่งใช้เสร็จสดๆร้อนๆเลยเป็นยาสีฟันนะวาจาของหมอปลายพายกระซิบที่ทำมาจากเกลือหิมาลายันที่สำคัญนะคือทำความสะอาดปากและฟันได้ดีมากผ่านการปลุกเสกทุกหลอดทุกกล่องเสริมคำพูดการเจรจาคือดีมาก wow. เรียกได้ว่าเป็นวาจามหานิยมคือพูดอะไรใครก็คอยตามใช้ทุกครั้งขายงานผ่านทุกครั้งเลยจ้ะยาสีฟันนะวาจา1หลอดราคา495บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ6หลอดราคา 1,990 บาทลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษง่ายๆเพียงกดดอกจัน764ดอกจัน48ดอกจัน10สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกจากนั้นรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่เท่านี้ก็รอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางได้แล้วจ้าโอ้ใหม่ก่อนมากพี่เมย์ฝากก่อนทำไมอ่ะจะรีบไปซื้อวันนี้เดี๋ยวมันหมดพี่ฝากก่อนพี่จะไปซื้อด้วยรถไฟไปด้วยเหรอเราดู3ตัวหลังก่อนนะฮะ875นะฮะ875ค่ะโอเคค่ะซื้อแล้วบางทีเราซื้อข้างหน้าเราชอบข้างหน้าไปได้ข้างหลังแต่ไม่รู้แหละ875ก็อันนี้ใบนี้ก็ชอบเพราะว่ามัน5เยอะอ๋อโอเคไอ้ข้างหน้าไม่รู้470ข้างหลังนะฮะ470แล้วก็อันนี้เป็นรหัสที่ไปวิ่งมูลนิธิของพึ่งพาครับเพราะว่าได้รหัสเสื้อมาค่ะ411 0411เลย4ตัวเลยค่ะเอาแหละเราไม่ได้ใบ้หวยนะฮะเพราะว่าต่อให้ใบ้ท่านก็ไปซื้อไม่ทันมันไม่มีแล้วมันกำลังจะออกอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยฮะแต่บังเอิญที่ว่าเราออกประกาศในวันที่ลอตเตอรี่กำลังจะออกพอดีเราก็เลยจะให้ดูนะครับว่าวันนี้เธอจะถูกอีกหรือเปล่าเป็นงวดที่22หรือไม่อันนี้ขออนุญาตให้ดูนะครับนี่คือป้าแรงถูกหวยหรือว่าถูกลอตเตอรี่แล้ว21งวดจาก24งวดทั้งปีเพราะว่าวันที่เราออกอากาศเนี้ยมันเป็นงวดที่23และยังไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตแก้ตรงนี้ฮะจาก21งวดจาก22งวดครับยังรออีก2งวดงวดที่23เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีจะได้รู้นะครับเราบอกไปแล้วว่าเธอซื้ออะไรนะครับส่วนวันที่30ก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเธอถูก21งวดจาก22งวดคนอะไรเป็นแบบนี้อีกแล้วปีแล้วก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมแดงค่ะคนบ้าจี้คนบ้าจี้มกราคมถูก2งวดฮะไล่กันเลยนะฮะมกราคมถูก2งวดกุมภาก็ถูก2งวดเราเล็งซื้อข้างหลังเราไม่ได้เล็งซื้อข้างหน้าแต่ดันไปถูกข้างหน้าข้างหน้าแล้วถูกบ่อยแล้วถูกบางทีติดๆกันเลยข้างหน้าก็งวดไหนไม่รู้ไปซื้อข้างหลังแล้วได้ข้างหน้า5ใบเลยข้างหน้างวดวันที่16มิยอได้รางวัลที่5งวดนี้อันนี้ได้เป็นแสนค่ะติ้งแฉะแมวติ้งแฉะเป็นชื่อแมวนะฮะ ติ้งแฉะเป็นแมวที่ให้โชคติ้งแฉะว่ายังไงกับงวดนี้เขาจับให้97แล้วก็ไปแล้วแมวก็5เราตีว่าแมว5ก็ซื้อ597แล้วไปให้คนขายเขาหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีแต่579ชุดเดียวเอาไหมก็โทรมาถามมีกี่ใบมีชุด5ใบเหลือชุดเดียวพี่แดงเอาไหมชุด5ใบเหลือชุดเดียวชุดสุดท้ายเลยใช่อ่ะก็พี่แดงเอาไหมบอกเออเอามาเถอะเดี๋ยวดิเขาบอกยังไงก็จับเลขให้ค่ะจับเลขจับยังไงแมวแล้วไม่ใช่คนจับได้เขาคาบมาให้ค่ะเอากระดาษใส่จานแล้วก็เขย่าเขย่าติ้งแฉะเนี่ยอาหารหนูจะหมดแล้วนะช่วยแม่หน่อยนะเขาก็คาบมา9ตัวนึงแล้วเขามองหน้าเขาก็คาบมาอีกตัวก็เป็น97ก็เลยได้มาเนี่ยก็ไม่นึกว่าแล้วซื้อมาเนี่ยไม่รู้นะไม่ได้ตรวจด้วยว่าเราตัวเองอ่ะถูกนี่เขาซื้อนะฮะ058579เป็นเลขที่ไม่อยากได้เลย5ใบ เลขที่ออกรางวัลที่5 058579เป๊ะเลย โอ้โหรางวัลที่5กี่บาทใบละ 20,000 ค่ะใบละ 20,000ห้าใบก็ล่อไปแสนหนึ่งรับไปงวดนี้และงวดที่ไม่ถูกก็คืองวดวันที่1กรกฎาคมเฉียดเฉียดนะไม่ถูก
งวดประที่หนึ่งคืองวดเดียวของปีนี้นะฮะถ้าที่ผ่านมาไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะฮะวันที่16ถูก62นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายลอตเตอรี่เอาไว้แล้วก็งวดวันที่31ก็ถูกนะฮะงวดวันที่31เนี่ยย้ายมาออกล่วงหน้า1วันเพราะเป็นวันสำคัญทางศาสนานะฮะอันนี้ที่ถูก11เพราะว่าเห็นไปลอตเตอรี่มันมี1ข้างหน้า3ตัวข้างหลัง2ตัวมันมี0ตัวเดียวก็เลยเออแปลกก็เลยซื้ออืมนั่นแหละป้าแดงซื้ออะไรก็ถูกอยู่แล้วโอ้ย นะฮะกันยาทั้ง2งวดก็ถูกนะครับตุลาทั้ง2งวดก็ถูกเยอะด้วยนี่นะฮะพฤศจิกา2งวดก็ถูกส่วนธันวาเพราะว่าเพิ่งผ่านไปแค่1งวดนะฮะวันนี้เราลุ้นวันนี้ครับก็คือ16เราลุ้นเลขที่เราได้ดูไปแล้วนะฮะแล้วก็บอกไปแล้วว่าเธอจะเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าเธอจะถูกหรือเปล่าเธอจะถูก22งวดในจำนวน23งวดหรือไม่นะฮะส่วนงวดสุดท้ายวันที่30ธันวาไอ้นี้เราก็ไม่รู้นะฮะเหลือเชื่อเป็นอย่างมากถูกจนเบื่อใช่ไหมไม่งงคือบางทีก็จำไม่ได้ว่าถูกอะไรเงี้ยถ้าไม่จดไว้ไม่ถ่ายไว้ก็จำไม่ได้นะคะแต่เขาถูกทุกงวดเหลือเชื่อมากก็ยังงงดวงตัวเองว่าทำไมถูกได้บางทีซื้อข้างหลังไปได้ข้างหน้าและถูกข้างหน้านี่บ่อยมากท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี2565ที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามีจำนวนผู้สูงอายุ12ล้านคนฮะในแต่ละปีนั้นจะพบอุบัติเหตุผู้สูงอายุหกล้มถึง3ล้านคนและหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุหกล้มก็คือพื้นเปียกหรือพื้นที่ลื่นนั่นเองครับวันนี้ครับท่านผู้ชมผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Mr. Safe Ultra ครับนวัตกรรมเคลือบพื้นกันลื่นที่ป้องกันพื้นลื่นได้ทุกพื้นผิวสัมผัสนุ่มไม่บาดเท้าปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงไม่ทำลายพื้นผิวและร่องยาแนวเพราะว่าไม่ได้มีส่วนผสมของสารเคมีกัดกร่อนช่วยป้องกันตะไคร่ราดำและแบคทีเรียอีกต่างหากครับที่สำคัญก็คือเคลือบพื้นผิวได้นานถึง1ปีจากการเคลือบเพียงครั้งเดียวใช้งานง่ายๆครับเพียงแค่บีบ Mr. Safe Ultra ลงบนพื้นใช้ลูกกลิ้งถูไปมาให้ทั่วปล่อยทิ้งไว้8ถึง12ชั่วโมงก็ใช้งานได้เลยนะครับสะดวกมากๆครับแล้วในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการ30 Day ของเราอยู่นั่นก็คือ Mr. Safe Ultra ชุดนี้ราคาปกติเราขาย2,441 บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เราขาย 2,400 บาทแต่แถมอีก1ชุดเอาไป2ชุดแปลว่าชุดหนึ่งเหลือแค่ 1,200 ถูกมากครับถ้าสนใจก็ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษโดยการกดดอกจัน764ดอกจัน41ดอกจัน10สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกแล้วก็รอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัฒน์สุนทรวินิจที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้แหละฮะคุยกันง่ายๆเลยครับหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @MrSafe ได้เลยนะครับโปรอีกครั้งหนึ่งลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษโดยกดดอกจัน764ดอกจัน41ดอกจัน10กดสี่เหลี่ยมและกดโทรออกครับแล้วก็รอรับสายจากระบบอัตโนมัติซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัฒน์สุนทรวินิจที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้แหละฮะคุยกันง่ายๆเลยครับอย่ารอช้านะครับเพิ่มความปลอดภัยบนพื้นได้ง่ายๆด้วย Mr. Safe Ultra ครับสมมติว่ามันออกรางวัลที่1ลงท้ายด้วย11แล้วถ้าเลขท้าย2ตัวออก11ค่ะเราก็ได้ทั้งรางวัลที่1ค่ะและเลขท้าย2ตัวไปด้วยใช่ค่ะในใบเดียวกันใช่ค่ะเขาได้เรียกได้2เด้งได้2เด้งในใบเดียวค่ะในใบเดียวมันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราจะเป็น4เด้งท่านผู้ชมยังไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะจะยกตัวอย่างว่ามันเกิดขึ้นได้ลองไปคิดภาพดูนะครับถ้ารางวัลที่1ออกนี่สมมตินะฮะสมมติถ้ารางวัลที่1ออก025873รางวัลที่1นะฮะและเลขหน้า3ตัวออก025และเลขท้าย3ตัวออก873อย่าลืมนะฮะรางวัลที่1 025เลขหน้า2ตัวออก025เหมือนกันได้ไปละ2เด้งนะฮะและเลขท้าย3ตัวออก873นี่873 3เด้งละและถ้าเลขท้าย2ตัว
ออก73ได้อีกเด้งหนึ่งแปลว่าลอตเตอรี่ใบนี้ท่านผู้ชมครับใบนี้ที่เราสมมุติเมคขึ้นมาตรงกันเลยนี่แหละครับนี่คือใบนี้ได้4เด้งค่ะ4เด้งที่พูดมาอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าท่านผู้ชมได้4เด้งแบบนี้ติดต่อมาทางรายการนะครับขออนุญาตเชิญมาออกทีวีครับคอยอีก2ปีเดี๋ยวจะมาออกปีหน้าก็ต้องมาออกอยู่แล้วป้าแดนนะเดี๋ยวจะถูกให้ดูอย่างเงี้ยนี่งวดวันที่1เมษายนนี่เกิดอะไรขึ้นนี่อ๋ออีกาค่ะอีกาเออคุณกาน้องกาอาจารย์จ้าคุณกาน้องกาเดี๋ยวนี้ทุกคนนะใน TikTok จะเรียกน้องกาเขาไม่เรียกอีกาแล้วค่ะอ่ะเหรอก็จะคอยถามว่าน้องกามาไหมเพราะว่าลูก TikTok จะถูก99เยอะเขาจะมาร้องบอกเขาจะมานั่งบอกเป็นชั่วโมงเลย599 599มีคลิปอ่ะมีคลิปอ่ะแดงก็ถ่ายว่าเออไม่พูดแบบเนี้ยพูดเป็นเสียงอ่ะแล้วแดงก็บอกแล้วออกแน่นะมาป่ะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมาเหลือถ่ายคลิปไว้เลยอ่ะเอาไปฟังครับไปฟังไหนแน่ใจก็ร้องอีกเร็วเดี๋ยว599แน่นะร้องอยู่ได้ถ้า99อ่ะเออๆๆแล้วแดงก็แปลกว่าเป็นชั่วโมงไม่ไปไหนก็เลยถ่ายคลิปไว้599ค่ะแล้วก็ออกจริงๆเดี๋ยวนะ1เมษายน599เออนี่599ก็มีแล้วก็มี99นะครับก็คือมันหาได้แค่นั้นน่ะปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ99เลขท้าย2ตัวออก99ครับแล้วท่านผู้ชมใครเขาจะซื้อนะครับเลขข้างหน้า1 3ตัว1 1 1 8 2 9ค่ะป้าแดงซื้อถูกต้อง1นั่นแหละจะไปถูกต้องเนี่ยใครเขาจะซื้อเอาต้อง1มาผมไม่ซื้อรับรองรางวัลที่1ไม่มีออกแดงจะซื้อทะเบียนรถลูกสาว829จะไปได้ข้างหน้าต้อง1คือไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละซื้ออะไรก็ถูกอ่ะว่างั้นน่ะไอ้ข้างหน้าเนี่ยที่เราไม่เคยสนใจอ่ะตอนหนึ่งมันไปออกเลขหน้า3ตัว1 1 1ท่านผู้ชม ก็ถูกอีกอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมีตลกกว่านี้อีกเหรอครับไปซื้อหลังได้ข้างหน้าตอง0นะจริง จริงเออจริงด้วยนี่ท่านผู้ชม จะไปซื้อข้างหลังจะซื้อข้างหลังซื้อข้างหลังเลขอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันมีตองศูนย์มาข้างหน้าแล้วซื้อคนละเจ้าด้วยก็ตองศูนย์ข้างหน้าเหมือนกันทั้ง2เจ้าเลยจะซื้อ56จะซื้อ56ไอ้24กับ56เนี่ยโดนกินไปเรียบร้อยแต่ไปถูกข้างหน้าข้างหน้าออกตองศูนย์นะท่านผู้ชม0 0 0เลขหน้า3ตัวเพื่อนน่ะเค้ามาขบวนเค้าบอกว่าดูตีหวยดูเลขหน้ามันออก00คนอะไรมันจะไปถูกเราก็ไม่กล้าบอกเขาว่าเนี่ยคือคนบ้าถูกเนี่ยเดี๋ยวเขาปวดก็คนจะถูกกว่านะแปลกเหลือเชื่อมากอย่าไปคิดเยอะอันนี้ขนาดไม่คิดเยอะนะออกง่ายๆเลยออกง่ายๆหวยในลอตเตอรี่เนี่ยอย่าไปคิดนู่นคิดนี่อะไรคิดว่าอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปเถอะมันดวงมันจะถูกก็ถูกอ่ะอ๋อย้ำอีกทีนึงไม่ทราบว่าจะถูกหรือเปล่าย้ำดูอีกทีนะฮะลอตเตอรี่เนี่ยตอนนี้ป่านนี้ก็คงจะออกไปเรียบร้อยแล้วเลขท้าย2ตัวกับรางวัลที่1จะถูกหรือเปล่าเราไม่ทราบเราบันทึกเทปก่อนนะครับถ้าตรงกันตรงนี้ท่านผู้ชมดูเป็นสักขีพยานกันแล้วกันจะถูกข้างหน้ามากกว่ามั้งเนี่ยเหรอจะถูกข้างหน้าข้างหน้า888875มันจะถูกเหรอผมทราบไปแล้วนะครับว่าออกเลขอะไรแต่เราไม่ทราบเพราะเราบันทึกเทปล่วงหน้าก็เป็นสักขีพยานไปกันแล้วกันถ้าถูกก็จะเป็น22งวดจาก23งวดถ้าไม่ถูกวันนี้ก็คือ21งวดจาก23งวดนะครับก็เป็นสักขีพยานก็แล้วกันเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจในบางส่วนที่ว่าคนอะไรสามารถจะถูกลอตเตอรี่ได้เกือบทุกงวดเกือบทุกปีเกือบค่ะงวดสุดท้าย30ธันวาอันนี้ต้องเดาจะซื้ออะไรยังไม่คิดว่าจะซื้ออะไรจะเดาเดี๋ยวจะเดากลางรายการของเราเลยจะให้แกเขียนนะครับแล้วแต่ไม่ทราบเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากที่มาออกรายการตีสิบของเราแล้วก็จนกระทั่งมาถึงตีสิบเดย์ของเราเนี่ยฮะชีวิตที่เปลี่ยนไปตอนนี้เห็นบอกว่าป้าแดงดังใหญ่แล้วทิกตอกทิกตอกทิกตอกอ่ะก็ทีแรกไม่คิดว่าจะเล่นแล้วเพื่อนเขาก็จะมา
บอกว่าเนี่ยเล่นสิเขาก็ส่งรูปภาพส่งร้องเพลงมาเขาบอกเล่นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็สอนแล้วก็พอสอนเสร็จเราก็ไปหัดลองดูแบบว่างอ่ะจะเอาเวลาที่ว่างอ่ะเล่นไปเล่นมาคนที่เขาบอกเนี่ยเขายังมีคนติดตามไม่ถึง300ของเรา50,000จะถ้า 50,000 แล้ว 40,000 ฝ่าแล้ว 45,000 แล้วคนกดถูกใจก็ 607,000 แล้วอ่ะโอ้ไอ้นี่เป็นดาว TikTok แล้วเนี่ยไปแล้วเพราะว่าได้เพิ่งได้บัลลังก์มาเมื่อวันอาทิตย์ที่ได้บัลลังก์ด้วยเก้าอี้บัลลังก์เก้าอี้บัลลังก์เก้าอี้เราก็ได้ด้วยมงกุฎทองมงกุฎทองเดี๋ยวบัลลังก์เก้าอี้ทำยังไงมันถึงจะได้ไอ้บัลลังก์เก้าอี้เขาคือว่าคนติดตามเยอะแล้วก็มีคนให้ของฝันเยอะค่ะแล้วก็แบบไลฟ์สดสนุกสนานอะไรเงี้ยคนกดเคาะข้อใจให้อ่ะบางช่องเนี่ยของแดงเนี่ย700กว่าเคอ่ะ715Kอย่างเงี้ยนี่นะคะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศนะคะเราจะมาดูบรรยากาศขายงานกันวันนี้ค่ะบอกเลยว่าขมักขม้นสุดๆแต่ไม่มีแค่แบบที่ขมักขม้นแค่กลุ่มนี้นะคะเราจะพาไปเจอตรงที่ขายงานผ่านตลอดคนนี้คือขายอะไรก็ผ่านทุกโปรเจกต์ปังๆสุดๆนี่ค่ะคนนี้ค่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่ทำให้ขายงานผ่านตลอดที่พูดอะไรใครก็คอยตามเลยเพราะว่ามีของดีจ้ะนี่เลยจ้าเพิ่งใช้เสร็จสดๆร้อนๆเลยเป็นยาสีฟันนะวาจาของหมอปลายพายกระซิบที่ทำมาจากเกลือฮิมาลายันและที่สำคัญนะคือทำความสะอาดปากและฟันได้ดีมากผ่านการปลุกเสกทุกหลอดทุกกล่องเสริมคำพูดการเจรจาคือดีมาก wow. เรียกได้ว่าเป็นวาจามหานิยมคือพูดอะไรใครก็คอยตามใช้ทุกครั้งขายงานผ่านทุกครั้งเลยจ้ะยาสีฟันนะวาจา1หลอดราคา495บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ6หลอดราคา 1,990 บาทลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษง่ายๆเพียงกดดอกจัน764ดอกจัน48ดอกจัน10 4เหลี่ยมแล้วกดโทรออกจากนั้นรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่เท่านี้ก็รอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางได้แล้วจ้าโอ้ไม่ก่อนมากพี่เมย์ฝากก่อนทำไมอ่ะจะรีบไปซื้อวันนี้เดี๋ยวมันหมดอุ๊ยพี่ฝากก่อนพี่จะไปซื้อด้วยรถไฟเอาไปด้วยเหรอบางช่องไม่ได้นะ 715K ก็คือ 700,000 ค่ะ15,000 ใช่บางวันก็บางอาทิตย์ก็ 713K ฮะบางทีก็500.0K แล้วแดงก็บอกกับลูก TikTok เลขนี้เอาไปซื้อนะ 5.05 เนี่ยนะคือพอดีพอสอเกิดแม่นะแล้วบอกให้ไปซื้อ3กลับแล้วมันออกข้างหน้า055แดงก็ถูก ไหนงวดไหนอีกอ่ะมีซื้อกับน็อตของน็อตกองฉลากพัดอ่ะแล้วมันลอตเตอรี่มันจะอยู่กับเขาแต่แล้วเขาก็ถ่ายลอตเตอรี่มาให้เราเพราะจะไปหา505มันหาไม่ได้ก็เลยถามลูกสาวว่ามีกองฉลากพัดมี505มั้ยว่าเอาแม่เราเลือกเองแล้วกันเราก็เห็นว่า055 505มันแปลกดิมันมีแค่5กับ0ก็เลยเอาแล้วมันออกข้างหน้าออกข้างหน้า ก็กลายเป็นคนที่ชอบเล่น TikTok พูดเรื่องอะไรเวลา TikTok ออกทุกเสาร์อาทิตย์เหรอเฉพาะ6:00 เย็นค่ะถึง 2:00 แต่นี้ลูก TikTok ไม่ยอมบอกแม่ขอเป็น 3:00 ได้ไหมตอนนี้เป็น 4:00 แล้วค่ะ 6:00 ถึง 4:00 แล้วค่ะ4ชั่วโมงค่ะไม่รู้จักแบบเมื่อยอะไรเลยค่ะทำอะไร4ชั่วโมงก็คุยกันเงี้ยค่ะคุยมาบางคนก็หัวเราะก็โยนของฝันให้เราส่งของฝันให้เราแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยลูกๆแม่เขาจะเคาะใจใช่ไหมถ้าเคาะใจเนี่ย TikTok จะได้แล้วเราก็จะได้ด้วยใช่ไหมเราบอกลูกๆจ๋าแม่เกรงใจไม่อยากให้ลูกมันเหนื่อยเลยแต่ลูกๆของแม่น่ารักทุกคนลูกแม่แดงอ่ะแม่รู้ว่าลูกขยันแต่หนูจะทำไปแม่เป็นผู้ใหญ่ไม่ขัดใจลูกจะทำอะไรก็ทำไปเถอะเคาะได้700บาทเก่งมากเลยแล้วก็เราก็โยนของฝันให้เขาอะเป็นเหรียญนะคะกล่องบางทีก็ถ้ามี300 200คนเนี่ยเราก็จะโยนสัก150เหรียญอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นมือลั่นจะโยน150เหรียญน่ะไปโยน 1,501 เหรียญกลายเป็นว่าลูก TikTok แม่แดงทำอะไรอะเราบอกเออสงสัยเป็นยังไงเนี่ยสงสัยอะลูกๆจะโชคดีก็เอาเลขไปตีออกอะไร51เพราะว่ามัน1,5011,501อ๋อยังมี1อีกตัวข้างหลังไปเคาะเพิ่มมือลั่นใครจะไปโยนขนาด 1,500 เหรียญน่ะบ้าแล้วมันมือลั่นยังไงไม่รู้ก็ตกใจเหมือนกันไปแล้วมันกลับคืนไม่ได้ก็ออก51
ออกห้าหนึ่งข้างบนข้างบนออกข้างบนค่ะออกข้างบนข้างบนเข้าไปต้องซื้อเอกชนก็เอกชนก็แล้วใบหวยบ้างหรือเปล่านอกเหนือจากไม่ใบค่ะไม่ใบเพราะว่าเล่นทิกตอกเนี่ยตัวเราไลฟ์เนี่ยจะบอกลูกๆทิกตอกบอกว่าลูกจ๋าแม่ไม่ใช่เป็นคนใบ้หวยไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่อาจารย์นะลูกนะแต่เป็นคนที่ถูกลอตเตอรี่บ่อยแต่ว่าถ้าอยากแม่อยากแบ่งปันลูกๆนะแต่ว่าให้ไปดู TikTok อ่ะที่แม่ลงคลิปไปอ่ะแม่ลงลอตเตอรี่บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีแรกอ่ะลงนะถูก66นะถูกกันเยอะแล้วก็มีหลายเลขที่ถูกบางทีร้องเพลงอ่ะร้องเพลงบอกว่าอายุ14หวยก็ออก14เขาก็ตีกันว่าโอ๊ยแม่14มาจริงๆด้วยก็ถูกกันร้องเพลงอะไร14ครั้งเหรออายุ14ค่ะเราเหมือนตอนเราอายุ14ก็นั่นแหละ14ครั้งแน่ของเสกโลโซใช่นั่นแหละโอ้โหร้อง14ครั้งแล้วมันออกอ่ะมันออกร้อง14อีกครั้งด้วยแล้วมันจะออกแล้วก็อีก14อีกครั้งนึงอะไรเงี้ยแล้วออกอะค่ะเออเขาบอกแม่14 14แม่ใช่ไหมบอกแล้วแต่ลูกจะคิดก็ว่าอย่างงี้แล้วก็ออกจริงๆอ่ะเนี่ยที่ออก14เนี่ยอย่าลองร้องสิ14ครับของเสกอ่ะร้องไม่ได้อ่ะอายแหมป่านี้แล้วได้ตั้ง700กว่าเคมนี่อายทำไมลูกๆ TikTok น่ารักมากค่ะแล้วก็มันมีลาม่าแต่ก็บอกว่าบางคนมีอะไรนะลาม่ามีลาม่าแล้วเขาเรียกดราม่าไม่รู้อันนะเรียกลาม่าก็ได้ลาม่าอะไรเกิดอะไรเกิดคือว่าไอ้ลอตเตอรี่มีอยู่งวดนึงเราก็ลงเลขไปอ่ะรู้สึกจะข้างหน้ามันเป็นพวก98อ่ะแล้วก็ไม่ออกมาออก44ทีนี้เราก็มาถูก44แล้วก็ไปลงที่หลังเขาก็บอกว่าอ้าวแม่ไม่เห็นมีคลิปเลยอ่ะ44อ่ะไม่ลงตรงไหนเราก็อธิบายบอกลูกจ๋ามัน2โมงครึ่งแล้วแล้วคนขายลอตเตอรี่ไม่หมดเหลือ10กว่าใบเขาเป็นมะเร็งด้วยแล้วเขาบอกว่าโทรมาแม่แดงพี่แดงช่วยหนูหน่อยได้ไหมเหลือ10กว่าใบบอกอ้าวได้แล้วก็มาที่บ้านก็รับไว้แล้วหวยมันก็ออก44มีอยู่3ใบอยู่ในที่เราเหมา10กว่าใบน่ะแล้วนี้เราก็ลงลอตเตอรี่จะไปลงทันได้ไงแดงคิดว่าเราลงไปแล้วคลิปนึงถ้าเราลงไปอีกเนี่ยถ้าไม่ออกมาก็โดนอีกว่าลงทำไม2คลิป3คลิปเนี่ยผมตามผมไม่เห็นจะถูกเลยบางคนน่ะแรงแล้วก็ไม่เข้าใจความที่รู้สึกเราว่าเราอยากแบ่งปันคลิปที่1ลงไปเนี่ยเลขอะไรมันมี98 98 398ลง98อยู่เนี่ยค่ะอยู่มีอยู่ที่มันออก44ข้างหลังเนี่ย44ค่ะเนาะงวด44แต่ว่าที่ลงไป98ค่ะ3 98บอกลงไปตอนบ่าย2กว่าลอตเตอรี่เนี่ยจะลงประมาณ3วันก่อนหวยออกให้เขาไปหาซื้อลอตเตอรี่อ๋อโอเคตอนนี้เขาก็ไปดูบอก98ไปซึ่งก็ปรากฏว่า98ไม่ออกไม่ออกแล้วเราก็มาโพสต์ว่าตอนหลังหวยออกว่าเราถูก44เราถูก44เขาก็มาโพสต์ว่าเอ้านี่บอก98เขาบอกคอมเมนต์มาแล้วทำไม44ไม่เห็นลงเลยเขาไม่เห็นดูเลยเราก็บอกลูกจ๋าแม่ลงไม่ทันแล้วมันบ่ายสองครึ่งแล้วต่อไปนี้แม่จะไม่ลงแล้วนะแม่น้อยใจแม่งอนแล้วนะแม่จะไม่ลงให้ใครดูเพราะว่าธรรมดาแม่เล่นอ่ะจะออกไม่ออกแม่สบายใจพ่อแม่ไม่อยากทำให้ใครเสียเงินตรงนี้เราเล่นของเราสบายใจก็คือหมายความว่าออก98ไปแต่ว่ามันไม่ออกแต่ว่าเราถูกเพราะว่าเรามาซื้อ44เอาตอนวันออกตอนวันออกแล้วเราไม่ได้ลงคลิปนั้นลงไม่ทันเขาก็เลยต่อว่ามาป้าแดงก็เลยน้อยใจงอนไม่น้อยใจงอนแล้วงอนเนี่ยเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วแต่ถ้างอนเนี่ยข้ามปีเลยจริงจริงบอกลูกทิกตอกว่าอย่าทำให้แม่งอนแล้วงอนแม่เลิกเล่นทิกตอกนะอุ้ยแม่จ๋าแม่อย่าเลิกนะหนูรักแม่มากอย่างงอนเออแล้วบางทีไลฟ์บางวันก็แม่หายงอนหรือยังจะให้ลงลอตเตอรี่บอกยังงอนอยู่เนี่ยถามก็เลยงอนต่ออีกไม่เอาใจยากจังดาวทิกตอกคนนี้ขี้งอนเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศนะคะเราจะมาดูบรรยากาศขายงานกันวันนี้ค่ะบอกเลยว่าขมักขม้นสุดๆแต่ไม่มีแค่แบบที่ขมักขม้นแค่กลุ่มนี้นะคะเราจะพาไปเจอตรงที่ขายงานผ่านตลอดคนนี้คือขายอะไรก็ผ่านทุกโปรเจกต์ปังๆสุดๆนี่ค่ะคนนี้ค่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่ทำให้ขายงานผ่านตลอดพี่พูดอะไรใครก็คอยตามเลยเพราะว่ามีของดีจ้ะนี่เลยจ้าเพิ่งใช้เสร็จสดๆร้อนๆเลยเป็นยาสีฟันนะวาจาของหมอปลายพายกระซิบที่ทำมาจากเกลือฮิมาลายันและที่สำคัญ
ันนะคือทำความสะอาดปากและฟันได้ดีมากผ่านการปลุกเสกทุกหลอดทุกกล่องเสริมคำพูดการเจรจาคือดีมาก wow. เรียกได้ว่าเป็นวาจามหานิยมคือพูดอะไรใครก็คอยตามใช้ทุกครั้งขายงานผ่านทุกครั้งเลยจ้ะยาสีฟันนวาจา1หลอดราคา495บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ6หลอดราคา1990บาทลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษง่ายๆเพียงกดดอกจัน764ดอกจัน48ดอกจัน10 4เหลี่ยมแล้วกดโทรออกจากนั้นรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่เท่านี้ก็รอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางได้แล้วจ้าโอ้ไม่ก่อนมากพี่เมย์ฝากก่อนทำไมอ่ะจะรีบไปซื้อวันนี้เดี๋ยวมันหมดพี่ฝากก่อนพี่จะไปซื้อด้วยรถไฟเอาไปด้วยเหรอตะกี้นี่ทำท่าว่าจะเล่าในช่วง3เนี่ยฮะทำท่าจะเล่าถึงคุณพายอ๋อคุณไฮเลยคะก็ไปออกรายการโต๊ะนี้มีจองแล้วนี่ก็เขาก็จะแดงก็จะเป็นเชฟเชฟตัวปลอมอ่ะใช่ไหมคะก็มีเชฟจริงอยู่เชฟนึงแต่ว่าอายุอ่ะ72 76แดงก็60กว่าใช่ไหมคะแล้วก็จับแต่งชุดนักเรียนอย่างเงี้ยน่าเกลียดมากแล้วเสร็จแล้วคุณไฮเนี่ยเขาเห็นหน้าแล้วเขาบอกเขาถูกชะตาเขาก็เลยไม่ไปไหนเขาก็จะเนี่ยจะอยู่ป้าแดงนี่แหละแล้วนี่เขาก็เลือกป้าแดงว่าเป็นตัวจริงเป็นเชฟตัวจริงผลสุดท้ายคุณเสนาลิงก็ถามว่าเอาเปิดเผยตัวว่าเป็นใครมาจากไหนก็บอกอ๋อป้าแดงที่ออกรายการตีสิบที่ถูกลอตเตอรี่บ่อยๆค่ะคุณไฮฮะป้าแดงขอไลน์แล้วเสร็จแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันเลยตอนเนี้ยไปหาที่บ้าน2ครั้งแล้วไปชวนทำบุญไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกหวยกระแดงด้วยอ่ะลอตเตอรี่อะไรเงี้ยเขาจะมาละวันหวยออกป้าจ๋าหนูรอเลขป้านนะก็บอกว่าอ๋อ56เอ652คือฝันน่ะแล้วก็ออกจริงๆ652นั่นน่ะ652คุณไฮก็ถูกนี่นะฮะนี่นะฮะฝันที่ไปซื้อเอกชนเนี่ยนะ652ครับออกเลยแล้วก็หลายงวดน่ะก็ถูกกันหลายงวดน่ะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยกับคุณฮายก็มาบางทีก็คุณฮายนี่แกก็ถูกแทบทุกงวดใช่ป่ะก็เกือบทุกงวดค่ะโอ้แต่ก็แกก็ซื้อเป็นปึกนะฮะเขาช่วยส่วนมากก็จะช่วยคนพิการอะไรเงี้ยค่ะใจบุญคือว่าไม่คำนวณว่าจะถูกไม่ถูกแต่ว่าขอช่วยอ่ะก็มีงวดเนี่ยคุณอัมพรแหวนเพชรอ่ะก็สนิทกันกับแดงก็บอกว่าไม่แดงงวดเราก็ถามว่าคุณไฮถูกไหมงวดนี้โหจะไปผูกคอตายต้นตะไคร้แล้วถามไปเขาไปเหมาคนพิการมาทั้งแผงเลยตั้งหลายหมื่นถูก66ใบเดียว แม่คุณไฮก็บอกมึงจะไปผูกทำไมมึงถูกทุกงวดมึงไม่ถูกงวดเดียวมึงจะตายทำไม แม่คุณไฮก็แดงไปดูคลิปประเด็นก็ขำเนี่ยคุณไฮนี่ก็ถูกเยอะก็ถูกแทบจะถูกทีก็ถูกเยอะค่ะแต่ไม่ถูกก็ถูกนิดๆหน่อยๆก็ถูกอ่ะนี่ก็เป็นคนที่เฮงหัวอีกคนนะฮะคุณไฮอภพรนะครับเอาล่ะก็มาถึงที่ท่านผู้ชมอาจจะรอคอยนะครับวันนี้คือวันที่16นะครับอีก14วันก็จะออกอีกแหละย้ายจากวันที่1มกราคมนะฮะมาออกวันที่30ธันวาป้าแดงจะซื้ออะไรไม่ได้บอกให้ใบหวยแต่ว่าแค่อยากจะรู้ว่าจะซื้ออะไรจะซื้อประจำอ่ะเลขเนี้ยออกไม่ออกก็ไม่รู้นะคะอ๋อเป็นเลขตามเหรอเป็นเลขตามโอ้โอ้นี่เลขตามเลขตามลอตเตอรี่เก็บไปแล้วฮะนี่คือเลขตามของป้าแดงตามมากี่ปีแล้วก็ไม่นานค่ะแต่ว่านึกอยากจะซื้อก็ซื้อแต่งวดปีใหม่ว่าอยากจะซื้อเลขนี้ค่ะไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมเราแค่บอกนะฮะว่าป้าแดงจะซื้อเลขนี้เราไม่ได้บอกว่ามันจะออกหรือไม่ออกเราไม่ได้ใบที่ป้าแดงจะตามเลขอยากซื้อนะฮะในวันที่30ธันวาที่จะถึงนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านก็โชคดีนะฮะเจอแต่ความสุขความเจริญสำหรับปีใหม่ที่จะถึงนี้เอาเป็นว่าส่งท้ายปีก็ขอให้ถูกหวยนะครับในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับก็ตามความโชคดีของป้าแดงที่มานั่งความสนุกสนานให้กับเราตั้งแต่ต้นรายการและตอนนี้เป็นดาวดังไปแล้วเป็นดาว TikTok จะเป็นเจ้าแม่ TikTok เจ้าแม่ TikTok ลูกเยอะค่ะต้องเรียกเจ้าแม่ TikTok เจ้าแม่ TikTok ครับนี่แหละครับคือป้าแดงคนเล่นบ้างสิคะอะไรนะเล่นบ้างค่ะได้เลยครับจะได้มีคนกดไลค์กดแชร์เยอะได้ครับได้ครับ
ป้าแดงครับธนวรรณสกุลเชื้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็อย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมที่อยากจะชมรายการของเราตั้งแต่ต้นก็สามารถที่จะชมได้นะครับทุก 5:00 นวันเสาร์นะฮะเราจะรีเพลย์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมตั้งแต่ต้นจนจบโดยเฉพาะเทปในวันนี้นะฮะอยากจะไปชมว่าตอนต้นเนี่ยป้าแดงมาเล่าอะไรให้กับพวกเราได้ฟังก็เข้าไปชมได้ตอน 5:00 นนะครับเราจะเพลย์ตั้งแต่ต้นจนจบครับวันนี้เวลาหมดแล้วฮะสวัสดีครับรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ